Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่8ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่8ทำทุกสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสทูตสวรรค์กาเบรียลได้ประกาศข้อความที่จะนำการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่แก่2ครอบครัวในช่วงเวลาที่ห่างกัน6เดือนในแต่ละครั้งที่กาเบรียลนำข่าวดีมาแจ้งท่านได้บอกผู้คนที่ปรากฏให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะทรงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตพวกเขาสำหรับกรณีของเสคาริยาปุโรหิตชรากาเบรียลได้ประกาศแก่ครอบครัวที่ไม่ควรจะมีลูกได้ว่าทั้งสองกำลังจะมีบุตรชายในกรณีของมารีกาเบรียลประกาศว่าเธอจะให้กำเนิดพระบุตรของพระเจ้าแม้ว่าเธอยังเป็นหญิงพรหมจารีก็ตามทั้งสองเหตุการณ์ดูเป็นไปไม่ได้ในสายตาของพวกเขาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความแตกต่างในการตอบสนองของเสคาริยาและมารีเราเห็นว่าแม้เสคาริยาจะเป็นปุโรหิตซึ่งรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์มาหลายปีก็ยังไม่เชื่อข่าวที่เขาได้รับเสคาริยาไม่แน่ใจว่าถ้อยคำจากทูตสวรรค์จะเป็นจริงและผลของความไม่เชื่อก็ทำให้เขาพูดไม่ได้จนกระทั่งยอนเกิดในทางกลับกันทันทีที่มารีได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเธอก็ยอมรับและเชื่อในพระสัญญานั้นไม่ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าตรัสเธอก็พร้อมและยอมดำเนินชีวิตตามโดยไม่ลังเลหลายครั้งที่เราเป็นเหมือนเสคาริยามากกว่ามารีคือแทนที่จะยอมรับสิ่งที่พระเจ้าตรัสและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์แต่เรากลับยืนกรานที่อยากจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดก่อนเราสงสัยว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่พระองค์ตรัสได้จริงๆหรือเราอยากจะแน่ใจก่อนว่าสิ่งต่างๆดูสมเหตุสมผลในความคิดของเราก่อนที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์บอกแต่นั่นไม่ใช่วิถีแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นเราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าโดยถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และทำทุกอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำเช่นเดียวกับมารีมัทธิวบทที่7ข้อ21ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้หลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้ก็คือวิธีที่เราตอบสนองเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ทำสิ่งยากๆจะเปิดเผยให้เห็นว่าเราเข้มแข็งในความเชื่อมากเพียงใดลูกาบทที่1ข้อ34ถึง38ได้บันทึกว่ามารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพระเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แน่ถึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีการท้าทายความเชื่อใดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้และเราตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ด้วยท่าทีแบบเซคาริยาหรือแบบมารีเราจะฝึกฝนหัวใจของเราให้เชื่อและเลือกที่จะเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไม่ลังเลมากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์อยู่เสมอเราสรรเสริญพระองค์ผู้ไม่ทรงหวงแหนสิ่งดีใดๆจากเราเลยเราขอบพระคุณสำหรับการอวยพรที่มาถึงเราอย่างไม่คาดคิดเราอยากจะสรรเสริญและชื่นชมยินดีในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงควบคุมและมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับเราอยู่เสมอขอทรงช่วยเราให้ได้ตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ด้วยหัวใจที่พร้อมยอมเชื่อฟังอย่างมารีเพื่อเราจะสรรเสริญและยินดีในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สืบไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน